กับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่น้องบีมนักเรียนชั้นม.2และน้องแบงค์นักเรียนชั้นป.3สองพี่น้องที่อาศัยอยู่กับพ่อก่อนหน้านี้พ่อและแม่มีปัญหาจึงจำเป็นจะต้องแยกทางกันปล่อยให้น้องทั้งสองคนอาศัยอยู่กับพ่อน้องบีมเป็นเด็กที่มีความขยันเรียนเก่งตั้งใจเรียนโดยหลังจากเลิกจากโรงเรียนก็จะแบ่งหน้าที่ในการทำงานบ้านส่วนพ่อมีรายได้เพียงเล็กน้อยจากอาชีพรับจ้างทั่วไปบางวันก็ต้องออกไปหาใส่เบ็ดใส่ปลาสองพี่น้องไม่เคยบ่นแม้ชีวิตจะเกิดมาขาดแคลนความรักความอบอุ่นแต่ก็ไม่เคยน้อยใจในโชควาสนาตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือในอนาคตก็จะได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อที่ส่งเสียเลี้ยงดูมามูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่